สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอุรชัยศรแก้วและผมจตุรงค์แสงโชติกุลครับแน่นอนว่าปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้รัฐบาลอาจจะได้อยู่ต่อหรือว่าจะต้องหยุดอยู่ที่จุดตรงไหนก็คือคะแนนความนิยมกระทางการเมืองนะครับซึ่งอย่างที่คุณเจษดาบอกไปเมื่อสักครู่นี่มันเป็นช่วงเวลาของการสะสมคะแนนนิยมหรือจะบอกว่านี่เป็นการสะสมชัยชนะทางการเมืองไปเรื่อยๆเหมือนกันครับอย่างเมื่อวาน19กันยายนแน่นอนว่าเป็นหมุดหมายเป็นเหตุการณ์เป็นการรำลึกเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับ15ปีรัฐประหาร2549มีทุกปีนะฮะมีทุกปี19กันยายนไม่เหมือนเดิมปีต่อไปเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อ15ปีที่แล้วนะครับและก็เช่นเดียวกันกับเมื่อวานนี้นะครับที่มันเปลี่ยนไปคงจะเป็นรูปแบบของการทำกิจกรรมนะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างล่าสุดเขาก็ยังใช้วิธีการแบบคาร์ม็อบซึ่งคุณณัฐวุฒิสายเกื้อแล้วก็คุณสมบัติบุญงามอนงค์รู้เหมือนว่าจะนิยมใช้ในช่วงหลังนะครับมันได้ความสำเร็จได้ประโยชน์ได้ภาพในแบบที่เขาต้องการกิจกรรมหลักๆที่เราได้เห็นกันเนี่ยเริ่มต้นจากการรวมตัวกันอย่างที่เห็นก่อนตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีผู้มาร่วมประมาณนี้แหละคือผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงคนมาเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณจตุรงค์ครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นภาพที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกิจกรรมหลักๆที่เป็นไฮไลท์เลยนอกจากมารวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็คืออีกกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของงานนี้ด้วยเหมือนกันขับรถแท็กซี่ชนกับรถถังจำลองครับนะครับรถแท็กซี่นะจริงแต่รถถังเนี่ยเป็นของที่สร้างขึ้นมาทำจากกระดาษครับเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์คือคันนี้ครับรำลึก15ปีที่แล้วนะครับคุณนวมทองไพรวันผู้ล่วงลับซึ่งขับรถแท็กซี่ครับคือเป็นคนขับรถแท็กซี่ครับชนรถถังเพื่อที่จะประท้วงไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนะครับคุณณัฐวุฒิแล้วก็คุณสมบัติก็ออกมาย้ำถึงปัญหาของการทำรัฐประหารนะครับคือถ้าจะมีใครเชื่อว่าเป็นแนวทางแก้ปัญหาการเมืองได้ครับอาจจะต้องมาถอดบทเรียนอาจจะต้องมาทำความเข้าใจกันเสียใหม่ในมุมมองของทั้งสองท่านก็คือทั้งสองท่านมองว่ายังมีบางกลุ่มก้อนที่เชื่อว่าการรัฐประหารคือหนึ่งในวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาทางการเมืองได้มาถึงตอนนั้นครับมาถึงตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยถ้ายังมีใครเชื่อว่ารัฐประหาร2549แก้ปัญหาได้ครับนะครับให้ลองมองมาดูต่อเนื่องกันเพราะว่าในมุมของทั้งสองท่านเขามองว่าสุดท้าย2549ก็นำไปสู่การทำรัฐประหาร2557ครับคือมันโยงมาจนกระทั่งเกิดความเสียหายจนถึงทุกวันนี้แล้วพวกเขาก็ชี้ว่ามันเกิดขึ้นในทุกมิติเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นถ้ามีใครเชื่อมีใครคิดว่าการทำรัฐประหารแก้ปัญหาการเมืองได้ครับให้ลองดูสถานการณ์ปัจจุบันว่าเนี่ยคือผลพวงจากการทำรัฐประหารมันแก้ปัญหาการเมืองได้หรือเปล่าครับไปฟังเสียงทั้งสองท่านครับมีแต่ความบอบช้ำของสังคมมีแต่ความขัดแย้งของประชาชนไม่มีขีดความสามารถในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19จนมีคนเจ็บคนตายคนเจ๊งเกิดความพินาศเจ็บปวดกันทั้งบ้านทั้งเมืองสิ่งเหล่านี้เราจึงเรียกร้องต่อพลเอกประยุทธ์ว่าท่านต้องพอเสียทีท่านมีโอกาสมากเกินไปท่านได้อำนาจนานเกินไปและเมื่อท่านทำอะไรไม่ได้ท่านก็ควรคิดถึงหัวอกหัวใจคนไทยบ้างและควรที่จะถอนตัวออกจากอำนาจความสามารถในการบริหารประเทศเนี่ยก็ย่ำแย่นะครับก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ในประเทศไทยอย่างครั้งใหญ่เอาเป็นว่าเป็นผมคิดว่าเป็นประวัติการนะครับผมคุยกับคนที่มีผู้ใหญ่ที่เคยผ่านสงครามโลกครั้งที่2เขาบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้แย่กว่าสงครามโลกครั้งที่2อีกนะครับดังนั้นเนี่ยนี่ถ้าโยงไปได้ปุ๊บเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์19กันยายนวันนี้ครบรอบ15ปีเรามาถอดบทเรียนกันเถอะแล้วก็ยอมรับความจริงนะครับว่ามันไม่ใช่การรับประหารไม่ใช่การแก้ปัญหาและเราจำเป็นหากเกิดปัญหาในสังคมเราจะต้องอดทนและใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการแก้ปัญหานะครับให้ประชาชนเป็นคนตัดสินครับอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าพวกเขาเชื่อว่ายังมีคนคิดการทำรัฐประหารยังสามารถแก้ปัญหาการเมืองได้อยู่เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ยังมีกระแสข่าวเรื่องของการทำรัฐประหาร
มาเป็นระยะนะครับแม้ว่าจะอยู่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ตามแต่ว่ามันก็ยังมีกระแสข่าวลักษณะนี้ผู้บัญชาการทหารบกใครขึ้นมารับตำแหน่งก็ต้องมานั่งตอบคำถามลักษณะนี้บ่อยครั้งจริงๆกระแสเรื่องรัฐประหารมีตั้งแต่ช่วงปลายของรัฐบาลคสช.ครับแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารเองนะครับคือมีคำถามขึ้นมาตลอดแต่ว่าถ้าดูจากลักษณะการจัดกิจกรรมการชุมนุมแน่นอนแหละเป็นการรำลึกนะครับเป็นการตั้งคำถามถึงผลพวงของการรัฐประหารแต่ว่าสุดท้ายแล้วข้อเรียกร้องที่ได้ยินเมื่อสักครู่ก็จะพุ่งตรงไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ดีครับแล้วก็รวมถึงประชาชนคนทั่วไปด้วยนะครับว่าจะคิดอ่านกันอย่างไรถ้าถามว่าการทำรัฐประหารแก้ปัญหาการเมืองได้หรือเปล่าครับนะครับพุ่งตรงไปที่พลเอกประยุทธ์เรียกร้องให้ลงจากอำนาจเพราะว่าคือคุณสมบัติเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเกิดคิดกันได้อย่างชัดเจนนะครับการเลือกตั้งครั้งถัดไปจะเป็นตัวตัดสินว่าถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงออกชัดเจนว่าไม่เอารัฐประหารไม่เอาการสืบทอดอำนาจก็สามารถที่จะเอาชนะโจทย์สว250คนได้ถ้าเกิดว่าคนละทางกันนะถ้าเกิดว่าคิดอ่านในคนละทางนะอาจจะคิดว่าไม่สวอาจจะโหวตกันคนละฝั่งอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายชัดเจนครับเคลื่อนไหวอย่างไรสุดท้ายไปจบที่คูหาเลือกตั้งครับเพราะว่านี่คือกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างนึงนะครับที่จะพิสูจน์กันว่าตกลงแล้วกลุ่มตัวอย่างของประชาชนทั้งประเทศของทั้งรัฐเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรครับแต่การไปจบที่คูหาเลือกตั้งแน่นอนว่าต้องมีงานการเมืองนำหน้าครับนะครับแน่นอนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองในช่วงเวลานี้เราจะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับหรือว่ายุทธศาสตร์การทางการเมืองเดินหมากลงพื้นที่พบปะกับประชาชนมากขึ้นนะครับที่สำคัญคือตั้งแต่หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจดูเหมือนว่าหลายอย่างเปลี่ยนไปครับโดยเฉพาะการวางตัวที่พยายามทำให้ใกล้ชิดกับสสการวางตัวที่พยายามให้ขยับตัวเข้าใกล้พื้นที่ของสสในเครือข่ายมากขึ้นคือถ้าย้อนกลับไปดูก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะ work from home ยาวๆประมาณกรกฎาคมก่อนหน้าอภิปรายอีกนะก่อนหน้าอภิปรายอีกนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับเพราะว่าตอนที่ต้องกักตัวเนี่ยก็เกิดจากกรณีของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ลงไปที่ภูเก็ตใช่ไหมครับแล้วก็กักตัวยาวเพียงแต่ว่าพอมาลงพื้นที่ถี่ขนาดนี้สัปดาห์เดียวไป2จังหวัดอย่างน้อยๆนะครับแถมยังเป็นจังหวัดที่เป็นฐานเสียงของพรรคพลังประชารัฐด้วยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ไปที่ชัยนาทไปที่เขื่อนเจ้าพระยาฐานเสียงก็เป็นของคุณอนุชานาคาสายนะครับเนี่ยฮะบุคคลที่อยู่ทางขวามือของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับครับคุณอนุชานาคาสายไม่พอครับปลายสัปดาห์ที่แล้วฮะไปชลบุรีนะครับไปดูมาตรการ Factory Sandbox ครับนะครับมาตรการเรื่องของการจัดการโรงงานเพื่อที่จะรับมือกับโควิด-19เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฐานเสียงของพรรคพลังประชารัฐนะครับชลบุรีบุคคลแจ็คเก็ตรูปร่างสูงที่เดินตามหลังพลเอกประยุทธ์ไปนะครับคุณแล้วสุชาติชมกลิ่นทั้งคุณสุชาติทั้งคุณอนุชาเป็นหนึ่งในแกนนำสองกลุ่มกวนของพลังประชารัฐซึ่งมีกระแสข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะมารวมตัวกันเป็นกวนใหม่นะครับกวนใหม่ที่ว่านี้มี3กวน3ก๊กนะฮะรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่พอลงไปแบบนี้ก็คอการเมืองก็จับกลุ่มกันวิพากษ์วิจารณ์มีนัยยะอะไรหรือไม่แต่อาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเองก็ถูกคาดการณ์ว่าจะต้องปรับตัวหลังจากเกิดเหตุการณ์เขย่าเก้าอี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคุณพูดเองมันก็มีนัยยะอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะที่คุณพูดเนี่ยนะครับที่คุณพูดเนี่ยก็มีนัยยะอยู่ในตัวอยู่แล้วคือด้านหนึ่งเนี่ยมีคนมองว่าน่าจะมีนัยยะสองคนนี้ได้เป็นคนสำคัญคือก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะใช้งานร้อยเอกธรรมนัสในการเข้าใกล้สสขยับเข้าใกล้สสได้การไม่มีกลุ่มกวนของร้อยเอกธรรมนัสเป็นกำแพงก็ต้องมีตัวเชื่อมใหม่สองท่านเมื่อสักครู่นี้ก็คือแกนนำของ2กลุ่มกวนที่ถูกมองว่าจะเป็นตัวเชื่อมใหม่นั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นไปได้เชียวหรือที่ลงพื้นที่2ฐานเสียงของพรรคพลังประชารัฐแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเราคงฟันธงไม่ได้ลงพื้นที่ไปลงพื้นที่ไปก็มีความหมายก็ถูกตีความก็คิดอ่านกันได้ละคำพูดฮะคำพูดของพลเอกประยุทธ์ที่ไปพูดที่ชลบุรียิ่งมีความหมายใหญ่เลยครับถูกตีความได้3ประการอย่างน้อยๆนะฮะ1อยู่ต่อจะอยู่ต่อครับครับ2จะปรับการทำงานและ3ขอประชาชนให้กำลังใจไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่17กันยายนครับ
นะเพราะฉะนั้นผมก็จะทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารให้ดีที่สุดร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะเดินหน้าประเทศไทยไปให้ได้ผมใช้คำว่าเราจะต้องพลิกโฉมประเทศไทยให้ได้ต้องพลิกโฉมนะวันนี้อยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูเยียวยาก็ว่าไปแต่เราต้องเบิกวางนะครับทุกท่านเราจะพลิกโฉมประเทศเราได้อย่างไรจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางให้เป็นรายได้สูงให้ได้ต้องทำทุกอย่างนะครับทั้งหมดอยู่ที่ประชาชนทั้งสิ้นต้องร่วมมือกับรัฐบาลนะเข้าใจซึ่งกันและกันจะได้ไปได้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งที่มารับผมวันนี้ที่ไม่ได้มาที่อยู่ที่บ้านส่งฝากหัวใจไว้กับชาวชลบุรีด้วยแล้วกันนะรักษาหัวใจของผมดวงนี้ไว้ให้ผมให้หน่อยผมจะได้แข็งแรงนะมีนัยยะอย่างครับประโยคท้ายนี้นักการเมืองนี่ครับครับคืออย่างนี้ฮะคุณธนกรวังบุคคลชนะเนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ว่าลงไปแล้วจะต้องมีความหมายว่าเดี๋ยวจะยุบสภาไม่ใช่ลงพื้นที่ไปแล้วจะมีความหมายไปในทิศทางนั้นแต่ว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นไปโดยภารกิจที่กำหนดไว้อยู่แล้วคือเป็นภาระหน้าที่ตามปกตินี่ไงที่ผมบอกว่าอาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรก็ได้เขาพยายามสื่อสารออกมาแบบนี้เพียงแต่ว่าคำถามคือคุณธนกรพูดเองหรือมีคนไปตั้งคำถามแล้วจ่อหมายยื่นให้พูดคือคุณธนกรเองก็ยังเชื่อมั่นว่ามันไม่มีเหตุการณ์มันไม่มีสัญญาณอะไรที่จะต้องยุบสภาครับนะครับพักร่วมรัฐบาลก็ยังสนับสนุนดีนะครับแล้วจริงๆคุณธนกรเนี่ยบอกด้วยว่ารัฐบาลจะอยู่ครบวาระจริงๆในอีกด้านนึงบทบาทของคุณธนกรก็ต้องพูดแบบนี้แหละครับพูดเป็นอื่นไม่ได้นะฮะเอาละมาดูปฏิทินการเมืองนิดหนึ่งครับนะครับคือปฏิทินการเมืองเนี่ยถูกวิเคราะห์มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับว่าถ้าลงล็อกเป๊ะนะครับก็อาจจะนำไปสู่การยุบสภาและเลือกตั้งภายในปี2565หรือปีหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นปฏิทินการเมืองเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญการจะทำกฎหมายลูกการเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งผู้ว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกแต่ว่าถ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือลากยาวไปถึงกลางปีหน้าครับ2565นะครับเมื่อวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งการเตรียมจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ซึ่งจริงๆต้องทำในปี65ครับนะครับนั่นหมายความว่าถ้าดูปฏิทินงานภารกิจปกติมันก็รัฐบาลก็จะมีงานทำไปเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณธนกรบอกนายกก็ลงพื้นที่ปกติเป็นภาระงานตามปกติตามปฏิทินภาระงานครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้ลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆมีงานให้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดวาระนะครับมันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะไรนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะดูแต่ภาระงานอย่างเดียวฮะอาจจะต้องดูมิติของกฎหมายมิติของกฎหมายด้วยนะครับคือตอนนี้คุณผู้ชมคุณอุรชัยเริ่มมีคนนับถอยหลังครับกางกฎหมายเพื่อนับถอยหลังดูว่าอายุของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเหลืออีกเท่าไหร่นะครับตัวที่1ครับมาตรา99ของรัฐธรรมนูญมาตรา99ของรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละ4ปีเอาละตรงนี้เป็นที่รับรู้รับทราบกันอยู่แล้วนะฮะครับเพราะฉะนั้นถ้านับจากวันเลือกตั้ง24มีนาคม2562บวกไปอีก4ปีสภาจะหมดวาระ23มีนาคม2566ปีครึ่งอีก18เดือนหลังจากนี้ครับอันนี้ตามวาระอันนี้ตามวาระแต่ครับมาดูอีกหนึ่งตัวมาตรา158ครับคุณผู้ชมครับตรงกรอบสีแดงนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจากพ้นจากตำแหน่งอยู่เกิน8ปีมิได้ครับจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องไม่เกี่ยวคือทั้งชีวิตคุณได้แค่8ปี8ปีนี่คือรัฐธรรมนูญปี60สมัยรัฐบาลคสช.พลเอกประยุทธ์ก็นายกรัฐมนตรีก็เป็นนายกแต่ครับเอาละมาดูเส้นทางสู่อำนาจของพลเอกประยุทธ์ต่อครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจรัฐประหาร22พฤษภาคม2557แต่ว่าไม่ได้เป็นนายกทันทีนะฮะครับไม่ได้เป็นนายกทันทีนะครับเป็นหัวหน้าคสช.ก่อนที่ระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการตั้งกระบวนการต่างๆขึ้นมาตั้งสนช.ขึ้นมาใช่ไหมครับสนช.ประชุมแล้วก็โหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก21สิงหาคม2557อีก3เดือนหลังจากนั้นแต่ครับยังไม่นับฮะครับต้องนับตอนโปรดเกล้า
ปรดเกล้า24สิงหาคม2557ถ้าพิจารณาจากรัฐธรรมนูญมาตรา158พลเอกประยุทธ์อาจจะผมใช้คำว่าอาจจะนะครับอาจจะต้องพ้นจากตำแหน่ง24สิงหาคม2565สิงหาปีหน้าครับยังไม่หมดวาระนะครับถ้าเกิดว่าเรามองกันว่ารัฐบาลหนึ่งก็คือ4ปีครับ60สิงหาคม65ปีหน้าเนี่ยยังไม่ครบวาระด้วยซ้ำไปแต่สำหรับพลเอกประยุทธ์ถ้าตามเงื่อนไขกฎหมายนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาหรือเปล่ามีแน่ครับได้มีคนพิจารณายื่นตีความอาจจะมีคนยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าคือเรามองไปข้างหน้าได้เลยว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เรื่องนี้ถูกถกเถียงมากขึ้นในสังคมว่าตกลงแล้วเนี่ยอายุงานของรัฐบาลอายุงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะบวกไปจะได้จนถึงเมื่อไหร่ถ้าดูกฎหมายกันเนี่ยนะครับคือบางทีนะอาจจะมีคนไปตีความว่าอ๋อก็เริ่มนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60สิพลเอกประยุทธ์ก็จะอยู่ได้ถึงประมาณปี2568ก็จะยิ่งยาวขึ้นไปอีกนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะอยู่ระหว่างที่ว่าใครตีความเรื่องนี้ไว้อย่างไรนะครับเอาละเราก็ไม่ได้ตีความอะไรให้นะฮะเพียงแต่ว่าอธิบายให้ได้เห็นว่ามันมีกฎหมาย2ตัวอย่างน้อยๆนะครับที่บ่งชี้ถึงอายุของรัฐบาลบ่งชี้ถึงอายุงานของพลเอกประยุทธ์ว่าจะอยู่ในตำแหน่งนายกได้จนถึงประมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้สัญญาณยุบสภาเนี่ยมันก็ถูกย้ำอีกครั้งหนึ่งในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีการพิจารณากฎหมายสำคัญนะครับคุณผู้ชมร่างพระราชบัญญัติการศึกษาคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่มันเหมือนกับซ้ำรอยหนังม้วนเดิมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประชุมสภาที่ไม่ครบองค์ประชุมหรือว่าคือใช้คำว่าสภาล่มนั่นแหละนะครับเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะฮะในรัฐบาลนี้เพียงแต่มันอาจจะไม่ได้มีครั้งไหนที่มีกระแสว่าพอล่มแล้วมันนำไปสู่คำถามว่าจะยุบสภาหรือเนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยเป็นการประชุม2สภานะครับทั้งส.ส.และส.ว.กฎหมายพรบการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นกฎหมายที่ครม.เสนอคือเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างสำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้วยแต่สภาล่มครับสภาล่มแบบโหวตรับหลักการวาระหนึ่งไม่ได้แล้วก็ต้องยกยอดไปโหวตกันต่อในสมัยการประชุมหน้าคือในมุมฝ่ายค้านเขาก็บอกว่ามันมีความหมายคือการที่สภาล่มในช่วงเวลาแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีความหมายหลายประการคือคุณสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่ากฎหมายที่สำคัญนะฮะประชาชนครูนักเรียนหลายๆท่านก็คงจะสนใจกันแต่ว่าคุณสุทินเนี่ยชี้ไปว่าส.ส.รัฐบาลกับซีกส.ว.ชี้ไปที่ส.ว.ด้วยไม่อยู่ลงมติครับและคุณสุทินลงรายละเอียดลงไปอีกนิดนึงบอกว่าส.ส.รัฐบาลที่ไม่อยู่คือส.ส.พรรคพลังประชารัฐครับและส.ว.บางส่วนอยู่แต่ไม่แสดงตนเพื่อลงมติคุณสุทินก็เลยชี้ว่าสภาล่มครั้งนี้มันไม่เป็นธรรมชาติผมย้ำว่านี่คือข้อมูลจากคุณสุทินนะฮะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าตามวิธีคิดแบบคุณสุทินครั้งนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีครั้งไหนธรรมชาติเลยมันมีบางครั้งใช่ไหมครับครับมันมีบางครั้งที่ส.ส.กับส.ว.ก็อยู่ในอาคารรัฐสภานั่นแหละบางครั้งก็อยู่หน้าห้องประชุมด้วยซ้ำไปจากการที่มีส.ส.ฝ่ายค้านบางท่านลุกขึ้นมาอภิปรายแล้วก็ประกาศว่าให้เข้ามาเพื่อที่จะให้การประชุมเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเกมอะไรหรือเปล่าจะบอกว่าครั้งนี้ไม่เป็นธรรมชาติที่ผ่านมาก็คงไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่ครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นมองกันไปไกลถึงการล้มยุบสภาครับส่วนคนที่ลงรายละเอียดมากกว่านั้นก็คือคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับเพราะวันนี้พรรคเพื่อไทยก็แถลงประจำสัปดาห์วันอาทิตย์ชี้ลงไปอีกคือตามข่าวเนี่ยคุณสุทินบอกว่าส.ส.ที่หายไปคือพลังประชารัฐครับแต่คุณยุทธพงศ์เจาะลงไปอีกบอกว่ากลุ่มที่หายไปคือกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับเจาะลงไปอีกครับบอกว่า40กว่าคนที่ประมาณการตัวเลขกลมๆอยู่ในมือของร้อยเอกธรรมนัสคือกลุ่มที่ไม่อยู่ครับเอาให้ชัดเลยอันนี้คุณยุทธพงศ์บอกนะครับนะครับที่สำคัญคือมันเป็นสัญญาณอะไรมันเป็นสัญญาณว่าคือสมัยประชุมหน้าเนี่ยเขาจะมีกฎหมายการเงินสำคัญนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลคงประเมินแล้วว่าจำเป็นจะต้องกู้เงินเพิ่มครับจำเป็นจะต้องกู้เงินเพิ่มแล้วก็ต้องใช้เสียงในสภาเนี่ยช่วยโหวตให้ผ่านแต่ว่าถ้าเป็นไปตามที่ทั้งคุณสุทินทั้งคุณยุทธพงศ์บอกว่านี่ไม่ใช่ธรรมชาติครับสภาล่มแบบนี้ไม่ธรรมชาติไม่ปกติถ้ากฎหมายการเงินเข้า
แล้วยังอยู่ในภาวะแบบนี้น่าจะต้องไปแล้วครับครับไปฟังเสียงคุณยุทธพงศ์ครับวันนี้เนี่ยนะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลเขาต้องรู้แหละครับว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่สภาล่มวันที่17กันยาเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกแล้วว่ากลุ่มผู้กองธรรมนัสเนี่ยเขาไม่เอาด้วยทั้งที่เป็นการพิจารณาพรบการศึกษาซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญในการปฏิรูปประเทศนะนะครับแต่พอถึงโหวตสภาก็ล่มแต่ถามว่าคนในพรรคพลังประชารัฐรู้สัญญาณนี้หรือเปล่าครับทำไมจะไม่รู้ล่ะครับคือมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่คิดได้กรณีที่เมื่อสักครู่คุณยุทธพงศ์อ้างถึงตัวเลข40คนโดยประมาณว่าเป็นสสในกลุ่มกวนของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับแล้วหายไปบอกว่าเป็นกลุ่มของผู้กองธรรมนัส40คนนี้สัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่ผ่านมายังคาดการณ์กันอยู่เลยว่าเหลืออยู่กี่คนถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังเกาะกลุ่มกัน40คนนี่ก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่พอสมควรครับแล้วก็การจะมาหรือไม่มาการจะทำตามมติของพรรคหรือไม่ทำตามอย่างไรมันส่งผลเยอะคือ40คนเนี่ยประมาณ1ใน3ของสสพลังประชารัฐนะครับมีอยู่ประมาณ10 100 110 100เกือบ120แล้วไปอยู่กับร้อยธรรมนัสหมดเลย1ใน3ครับนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อวันอาทิตย์ก็เลยมีความเคลื่อนไหวมาจากร้อยเอกธรรมนัสครับส่งไลน์ผ่านข่าวไลน์พรรคครับนะครับคุณธรรมนัสเนี่ยบอกว่าพลเอกประวิตรมอบหมายให้คุณธรรมนัสไปกำชับสสนะครับบอกว่าในช่วงเวลาที่ปิดสมัยการประชุมให้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนลงพื้นที่ให้ดักขึ้นเพื่อนำเสียงสะท้อนของประชาชนกลับมาที่ตัวร้อยเอกธรรมนัสครับแล้วร้อยเอกธรรมนัสก็จะรวบรวมส่งให้หัวหน้าพรรคเพื่อให้หัวหน้าพรรคประสานไปยังนายกครับมันมีคำพูดที่ต้องขออนุญาตโค้ดหรือว่านำเสนอนะครับผมหมายถึงร้อยธรรมนัสในฐานะสสพะเยาและในฐานะเลขาธิการพรรคก็ต้องลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนรับฟังความคิดเห็นเช่นกันก่อนจะนำเสนอปัญหาและข้อเรียกร้องส่งต่อท่านหัวหน้าพรรคตามที่ท่านได้มอบนโยบายในวันที่ประชุมพรรคเมื่อครั้งที่ผ่านมาอันนี้ประเด็นที่1ครับส่วนการเลือกตั้งสนามใหญ่คาดว่าจะมีขึ้นในอีก1ปีข้างหน้านะครับดังนั้นการลงพื้นที่ของสสอย่างต่อเนื่องถือเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารถึงผลงานของพรรคและรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยนี่คือคำพูดของเรขาธรรมนัสนะครับอยู่ต่อฮะอีกคนหนึ่งที่น่าจะอยู่ต่อที่มีปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องอยู่ต่อเรขาธรรมนัสใช่ไหมครับเรขาธรรมนัสเองแหละครับหนึ่งเลยคือผลงานเก่าครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมเสียงสสหรืออะไรก็แล้วแต่2 อย่างที่ร้อยธรรมนัสบอกยังมีงานในอนาคตต้องทำครับงานในอนาคตก็ต้องใช้เสียงสสในกลุ่มของร้อยธรรมนัสเหมือนกันนะครับรวมถึงการพิจารณากฎหมายกู้เงินเนี่ยแหละนะครับที่ว่าต้องใช้เสียงของสสถ้าถูกตั้งข้อสังเกตว่ามันมีอยู่ในมือของร้อยธรรมนัสเนี่ยประมาณ40เสียงเพียงแต่พลเอกประยุทธ์ก็น่าจะเข้าใจสถานการณ์นี้เหมือนกันครับนะครับเราอาจจะได้เห็นการขยับได้เห็นความพยายามที่จะลดช่องว่างสสหรือแยกน้ำแยกปลาหรือจะรวมน้ำรวมปลาก็สุดแล้วแต่ละเอาละนะครับหรือจะลงพื้นที่ให้มากขึ้นครับอย่างน้อยๆกฎหมายการเงินในสมัยการประชุมหน้าถ้ามันจะผ่านมันก็น่าจะผ่านได้ถ้าสามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ครับนี่ย้อนกลับไปสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วยังมีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสจะไปหรือไม่อยู่เลยนะครับถ้าเกิดว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัสเป็นคนพูดเองว่าจะกลับไปเริ่มต้นใหม่แน่นอนหลายคนคิดว่าจะกลับไปที่จังหวัดพะเยาเพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนหลุดออกมาเองว่าอาจจะมีชื่อของพะเยาพลังพะเยาอีสานล้านนาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีคำอธิบายมาจากหนึ่งในคนใกล้ชิดทางการเมืองของร้อยเอกธรรมนัสเองว่าไม่มีเรื่องแบบนั้นยังอยู่นะครับเพียงแต่สัญญาณที่ปรากฏออกมาว่าบรรยากาศที่อึมครึมในพรรคพลังประชารัฐมันยังไม่หายไปไหนก้อนเมฆต่างๆมันยังบดบังอยู่สัปดาห์ที่แล้วก็มีการประชุมพรรคนะครับร้อยเอกธรรมนัสเองก็ไม่ได้อยู่เคียงข้างพลเอกประวิตรแบบชิดเหมือนที่เคยเคียงข้างกายไม่ได้เดินข้างปกติต้องเดินข้างนะครับร้อยเอกธรรมนัสอยู่ขวาอาจารย์นฤมลอยู่ซ้ายสัปดาห์ที่แล้วมันไม่ได้ปรากฏภาพแบบนั้นนะครับภาพที่เห็นกันคือแยกไปเดินต่างหากเวลานั่งในห้องประชุมก็ไม่ได้นั่งด้านข้าง มีบุคคลท่านใหม่มานั่งแทนนะครับด้านนึงก็จะเป็นคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์นะครับอีกด้านนึงก็จะเป็นพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นการถูกลดทอนบทบาทก่อนหน้านี้ทั้งการให้ออกจากตำแหน่งนายกขออภัยครับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็
มีการประกาศจะตั้งพรรคการเมืองด้วยคนก็เลยมองว่าร้อยเอกธรรมนัสน่าจะไปแน่ๆไปคนเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับสะเทือนขนาดเสาเข็มล่มพังอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมีสสในกลุ่มก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าหลายสิบเมื่อสักครู่นี้คุณยุทธพงศ์ก็บอก40นะครับแล้วก็มี40ที่หายไปก็เลยยิ่งมองกันอีกถ้าไม่มีอยู่เนี่ยจะทำอย่างไรต่อถ้าไม่มีอยู่จะเดือดร้อนต่องานในอนาคตของพรรคหรือไม่โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องใช้เสียงในสภาเนี่ยนะครับวาระสำคัญที่จะต้องใช้เสียงของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสอาจจะมีปัญหาได้นะครับก่อนหน้านี้ก็มองกันอีกกลุ่มสีสอเราได้พูดไปผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไป2พื้นที่ที่คุณจตุรงค์เล่าให้ฟังก็เป็น2แกนนำจาก2กลุ่มที่คาดกันว่าจะมารวมตัวกันจริงๆมีกลุ่มนึงนะครับของคุณสันติพร้อมพัฒน์จะมารวมกันเป็น3กลุ่มขึ้นมาใหม่ชื่อว่ากลุ่ม4สคือแกนนำเขาขึ้นต้นด้วยสเสือทุกคนนะครับถ้าจริงๆนับคุณอนุชานาคาสายด้วยก็ได้เผอิญว่าชื่อไม่ได้สเสือนะครับเขาก็เรียกกันว่ากลุ่ม4สเขามองว่ากลุ่ม4สอาจจะเป็นกลุ่มใหม่ที่มารวมตัวกันคือ3ก๊กเนี่ยพอรวมกันแล้วสสได้เยอะมากนะครับ1ก็คือมาคานอีกกลุ่มนึงของร้อยเอกธรรมนัสซึ่งมีสสเยอะเหมือนกัน2คือเป็นอีก1เครื่องมือที่จะทำให้นายกกระชับพื้นที่เข้ามาใกล้สสมากขึ้นแต่ดูเหมือนเรื่องของกลุ่ม4สก็ซาลงไปอีกดังขึ้นมาอยู่ไม่กี่วันเพราะการมาของพลเอกวิทย์เทพหัสดินนี่แหละครับบางคนก็มองว่าพลเอกวิทย์เนี่ยถูกดึงเข้ามาโดยพลเอกประวิตรเพื่อที่จะมาสลายสีเสื้อในพรรคโดยเฉพาะเลยพลเอกประวิตรพูดหลายครั้งแล้วว่าไม่มีกลุ่มไม่มีกวนมีแต่กวนบิ๊กป้อมมีแต่กวนประวิตรมีแต่กวนพลังประชารัฐแต่มันไม่เคยเป็นจริงคุณจตุรงค์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าในพรรคพลังประชารัฐจะมีกลุ่มกวนมากมายตอนแรกเนี่ยก็จะเริ่มขยับจาก3มิตรนะตั้งกลุ่ม3มิตรตั้งแต่เริ่มที่จะเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆตอนที่ยังไม่ได้ก่อตั้งพรรคแบบตัวเป็นตนเลยนะครับก่อนที่ตามมาจะเป็น4กุมารที่เข้ามามีบทบาทถึงขั้นที่เรียกว่านำทีมสู้ศึกเลือกตั้งนะครับนำฉากหน้านะสู้ศึกเลือกตั้งก่อนที่จะค่อยๆสลายไปแล้วก็กลายเป็นคุณธรรมนัสที่โดดขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็พอพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเหมือนจะถูกลดบทบาทลงแม้ว่าจะยังเป็นเลขาธิการพรรคอยู่แต่ว่าก็มีชื่อ4สเขาอาจจะไม่ได้ยินดีให้ตั้งเรียกหรือเรียกเขาแบบนั้นขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเอาละมันก็เป็นชื่อที่อาจจะเข้าใจง่ายนะครับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่มี4วแล้วก็มี4ชมาแล้วก่อนหน้านั้นนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคุยกับทีมข่าวการเมืองของเรานะครับทีมข่าวการเมืองไทย PBSวิเคราะห์ไว้แบบนี้ครับบอกว่าอยากจะให้จับตาความเคลื่อนไหวของ3ปมีชื่อกลุ่มใหม่มันไม่ใช่กลุ่มใหม่หรอกชื่อ3ปก็กลุ่มนายกเนี่ยนะครับบอกว่าให้ดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับการคล้ายหมุนเข็มนาฬิกากลับไปสู่จุดเริ่มต้นแบ่งแยกงานกันดูแลชัดเจนถามว่ามีปัญหากันไหมให้ไปสังเกตอากับกิริยากันเองแต่ว่าหลายคนก็เชื่อว่าปัญหาเนี่ยมันไม่มีแล้วถ้ามันจะเคยมีนะครับ3ปแบ่งงานกันชัดเจนอีกครั้งนึงนายกรัฐมนตรีดูการบริหารราชการแผ่นดินพลเอกประวิตรดูคอนเนคชันดูการทำงานภาคการเมืองพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ดูมหาดไทยไปดูการปกครองไปท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับการแบ่งงานในช่วงแรกที่เขาเข้ามาใหม่ๆแล้วก็มีการกำหนดบทบาทของพี่น้อง3ปกันแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะมีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จะเข้ามาดูแลพรรคเองครับนะครับจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเองแล้วก็จะขยับพลเอกประวิตรไปอยู่ตำแหน่งไหนอีกเรื่องนึงถ้าในมุมที่คุณอุรชัยบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าก็ยังคงยึดเหมือนเดิมครับก็คือกระแสที่ว่านี้ก็เริ่มซาแล้วก็อาจจะเริ่มจบลงไปแล้วมองไปข้างหน้าอาจจะมีภารกิจอื่นที่สำคัญกว่านะครับครับจะมีหลายอย่างที่ต้องทำนะครับถ้านะครับถ้ายังไม่ได้เกิดการยุบสภาในเวลาอันใกล้นี้ครับนะครับชวนคุณผู้ชมจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับพรรคเพื่อไทยส่งรายชื่อส.ส.ที่ลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีขัดมติพรรครวม7คนให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาซึ่งมี2คนถูกกล่าวหาความผิดร้ายแรงคือให้ร้ายป้ายสีทำความผิดซ้ำทั้งที่ถูกทำทันบนและขัดมติพรรคอย่างต่อเนื่องขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการบริหารจะเรียกประชุมส.ส.เพื่อร่วมลงมติกับส.ส.ทั้ง7คนคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีประสบอุบัติเหตุลื่นล้มระหว่างร่วมงานศพคุณพ่อของส.ส.คนหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับนายทหารติดตามได้ประคองไว้ได้ทันไม่ได้รับบาดเจ็บ
และวันพุธที่22กันยายนนี้พลเอกประวิตรมีกำหนดการไปตรวจสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสังครับ